สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกโยคะในกลุ่มท่านักรบกันนะคะกลุ่มท่านักรบเนี่ยเป็นกลุ่มท่าที่นำค่อนข้างจะพูดแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นบ่อยเพราะมันเป็น default ของการฝึกและถ้าเราวางแขนวางขาให้ถูกนะคะร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นอย่างมากกับกลุ่มท่านักรบเลยนะคะเริ่มจากนักรบ1นะคะเรากางขาของเราเนี่ยประมาณ3ช่วงไหล่เราจะเริ่มที่ขาด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแต่ต้องทำทั้งสองข้างนำสมมตินำจะเริ่มที่ขาด้านนี้นะคะด้านขวาเท้าขวานำเนี่ยจะหันไปทางหัวเสือเท้าซ้ายนำเนี่ยจะปิดมาที่45องศานักรบ1คืองอเข่าค่ะขาด้านหลังยืดเอาด้านขาเอาเรื่องขาก่อนนะคะต้นขาด้านหน้าอันนี้เรียกต้นขานะคะกดลงให้ขนานพื้นเพื่อเราต้องการเปิดสะโพกเห็นไหมคะขาด้านหลังนำยังยืดตึงๆและตรงๆอยู่การยืดการงอทุกครั้งนะคะเข่าด้านฝั่งที่งอไม่เลยปลายเท้าค่ะเช็คดีๆนะคะเช็คร่างกายให้ดีเข่าไม่เลยปลายเท้านักรบ1สะโพกขวาและซ้ายหันไปทางหัวเสือยืดมือขึ้นตึงๆตรงๆค่ะนี่คือนักรบ1อยู่กับท่าเนี้ย3หรือ5ลมหายใจ Reverse Warrior นะคะมือยืดเอนลำตัวลงเราหันหน้าสะโพกเราหันขวาซ้ายไปด้านหน้าเราก็เอนตัวค่ะจากทางด้านหน้าโดยสะโพกหันเท่าเดิมกลับมาค่ะเข้านักรบ2ความต่างของสะโพกนะคะนักรบ2สะโพกทั้ง2ด้านจะหันตรงมาด้านนี้ค่ะหน้าหันไปมองมือด้านที่เข่างอข้างนี้ก็จะเป็นด้านขวาของนำนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวอยู่กับท่าตรงนี้ Reverse ของ Warrior 2เหมือนกันค่ะเราอิงจากสะโพกเป็นหลักสะโพกหันด้านไหนอยู่ก็ Reverse แล้วหันตัวไปทางด้านนั้นเห็นไหมคะกลับมามานักรบ1ฝั่งขาซ้ายด้านนี้ก็ปิดมาที่45องศางอเข่าเหมือนกันนะคะเข่าไม่เลยปลายเท้าหน้าขาต้นขาเราเนี่ยขนานกับเสือได้ให้ขนานลงมาแล้วยืดลำตัวขึ้นด้านบนหน้ามองมือ Warrior 1นะคะหลังจากนั้น Reverse ค่ะยืดเอนตัวไปด้านหลังสะโพกขวาซ้ายหันทางด้านไหนยังคงด้านนั้นอยู่กลับมาที่ Warrior 2ค่ะตอนนี้สะโพกขวาซ้ายหันมาทางฝั่งด้านหน้าด้านความยาวของเสือหน้ามองมือข้างที่เข่างอReverse ของ Warrior 2ค่ะเตรียมสเต็ปต่อไปก็ยืดลำตัวลงแล้วกลับมาช้าๆนักรบนะคะ2นักรบท่านักรบคือท่าที่สร้างกำลังให้กล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อหน้าแข้งสร้างขึ้นมาเพื่อให้หุ้มให้ซัพพอร์ตข้อเข่า2ท่านี้นะคะเป็นท่าหลักที่จะทำให้บรรเทาอาการเจ็บเข่าสร้างความแข็งแรงทำให้สามารถยืนและเดินได้อย่างมั่นคงไม่ปวดเข่าใครที่ปวดเข่านะคะนำส่วนใหญ่นะคะนำจะให้ทำท่านี้ท่านี้เหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วถ้าเราวางอะไลเมนต์ให้ถูกต้องเราไม่ต้องสนใจนะคะว่าครั้งแรกเราจะลงได้แค่ไหนมากแค่ไหนแต่แค่อะไลเมนต์ให้ถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวร่างกายเราเนี่ยเวลาเขาแข็งแรงเขาจะค่อยๆทำได้เองลองดูค่ะอันนี้เป็นเซตนักรบ1และ2เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับข้อเข่านะคะ